เฮ้ยลด 60% ปกติเขาจะไม่ค่อยลดราคานะนี่ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะทุกคนคนก็เยอะนะ Just wanna dance one a simple romance nothing more nothing less from youคือเส้นนี้ทั้งเส้นยาวไปนู่นเลยนะจะเป็นแนวแบบเด็กแนวฮิปสเตอร์นะคะฮะ148เหรียญเลยเหรอของแต่ละอย่างก็เกือบหมื่นอย่างนั้นเลยนี่อันนี้เป็นโลไรเดอร์นะทุกคนรถมันจะเต้นได้มันมีร้านหนึ่งที่มอชอบเหมือนกันนะเห็นไหมสีขาวๆตรงมุมถนนนะโอ้โหพอมอสออกมาแถวยาวเลยเนี่ยต้องซื้อตามมอสแน่ๆเลยพี่ตากล้องรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ยูเอาไปเลยให้ฟรีสรุปมาได้โดนัทมาฟรีโอ้โหวันนี้เรามากันดวงจริงๆนะเนี่ยได้ที่จอดรถแล้วปกติย่านนี้มอสมาทีไรนะจะต้องวนรถแบบหลายรอบมากๆเลยนะคะแล้วบางทีเห็นว่างใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องดูป้ายทรายตรงนี้ดีๆนะเห็นไหมอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าช่วง14:00 ถึง 18:00เนี่ยห้ามจอดนะถ้าคนที่จะจอดได้เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตเพอร์มิทแถวนี้เท่านั้นนะคะช่วง10:00 ถึง 19:00ก็ห้ามจอดเพราะเขาจะมีแบบทำความสะอาดสตรีทคลีนนิ่งนะคะเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเรามาแล้วไม่ค่อยมีที่จอดใช่ไหมแถวนี้เขาก็จะมีแบบpublic parking ให้จอดนะคะนี่ไงตรงนี้ที่มอสบอกว่าเป็น public parking นะคะเป็นที่จอดรถสาธารณะแต่ว่าเราจอดปุ๊บเราก็ต้องหยอดเหรียญ นะเขาคิดชั่วโมงละ2เหรียญ นะชั่วโมงละ60บาทแต่ว่าจอดได้สูงสุดได้แค่4ชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ในย่านเด็กแนวฮิปสเตอร์นะคะเป็นอีกย่านหนึ่งของแบบวัยรุ่นอเมริกันที่อยู่ในลอสแอนเจลิสจะต้องแวะเข้ามานะคะตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากเวนิสบีชนะคะที่มอสเคยพามาที่ทะเลนะแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นย่านแบบเป็นแหล่งช้อปปิ้งมันจะต่างกับเมลโลสที่มอสเคยพาไปอันนั้นจะเป็นวัยรุ่นแบบแนวเขาเรียกว่าอะไรนะแนวสตรีทแวร์แต่ตรงนี้เขาจะบอกว่ามันจะคล้ายๆกับไฮเอนด์หน่อยคือแบบร้านอาหารก็จะเป็นแบบอัพสเกลแบบดูเหมือนจะไฮโซนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ใช่แบบเน้นแบรนด์เนมเหมือนกับโรดิโอไดฟ์ที่เบเวอรี่นะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบแฮนด์เมดงานอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมมาถึงก็เจอขวามือมอสเป็นร้านอะไรร้านไอติมเฮ้ยร้านนี้ดังเซาแอนด์สตอร์นะคะเป็นร้านจากอะไรนะพอร์ตแลนด์นะพอร์ตแลนด์โอเคเดี๋ยวมาถึงปุ๊บเราก็กินเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ดูดิแดดดีดีตอนนี้17องศา17องศาทำไมกินได้เต็มไม่รู้ดิเพิ่งกินไปแล้วมันจะไม่หนาวมั้งเพราะร้านนี้ดังอยู่แต่หมอไม่เคยกินสักทีเดี๋ยวลองเข้าดูโอเค can I try it?อ๋อ yes sure โอ้ไอติมเขาก็มีหลายรสเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวเราขอลองชิมก่อนได้ไหมเพราะที่นี่เขาจะมีแบบให้เราลองชิมได้นะเดี๋ยวเราก็ชิมอย่างเดียวชิมให้อิ่มคาราเมลลิปปอนนะครับ so can I try like honey lavender หวานมากแบบคาราเมลจริงๆอะแต่ก่อนชิมเขาจะต้องให้มอสโชว์ไอ้การตรวจวัคซีนก่อนนะคะอันนี้ลาเวนเดอร์สีมันจะแบบม่วงๆหน่อยอันนี้เหมือนกินน้ำหอมอ่ะเอาอะไรดีเอาคนข้างหลังเขาทำเวฟเฟิลสดๆเลยนะร้านนี้ดูดิเป็นวัฟเฟิลโคนนะคะได้มาแล้วนะคะคือคาราเมลมันหวานมากไงมอสก็เลยตัดด้วยลาเวนเดอร์มันก็แปลกๆนิด
Thank you ไงล่ะนี่แล้วออกมาข้างนอกเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินนะคะตอนไหนเดี๋ยวเราก็ยืนกินแถวๆนี้แหละเนาะนี่ถ้ามองไปดีๆนะข้างๆเห็นไหมเขาก็จะมีร้านเสื้อผ้านะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบรนด์ที่เราจะอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะอันนี้สั่งมาสรุปเอา2ลูกนะเป็นฮันนี่ลาเวนเดอร์และข้างล่างก็เป็นคาราเมลหวานๆลูกใหญ่มากเลยอ่ะไม่ได้จ่ายไปเท่าไหร่อ่ะลืมดูราคาดีน้องหมามาเดินเยอะสีนี้สวยอะขาวๆคิมๆนี่อันนี้เป็นโลไรเดอร์นะทุกคนรถมันจะเต้นได้คือก่อนหน้านี้เว้ยมอสจะมีลงใน IG Story นะเป็นแบบยาวๆเยอะๆเลยอะถ้าใครอยากเห็นอะไรแบบวิถีชีวิตประจำวันก็สามารถไปส่องใน IG Story มอสลาวันวันได้นะคะโอเคทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าแอลเบิร์ตเคนนีเบเวอร์บอลวาร์ดไปกินไอติมแล้วลิ้นชาคือเส้นนี้ทั้งเส้นยาวไปนู่นเลยนะจะเป็นแบบร้านค้าช้อปปิ้งหมดเลยนะคะอย่างที่บอกนะคือเส้นนี้จะเป็นแนวแบบเด็กแนวฮิปสเตอร์นะคะเดี๋ยวมอสจะเดินพาเดินตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปถึงตรงนู้นเลยนะเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อผ้ามาขายข้างนอกด้วยนะก็จะเป็นช่วงวินเทอร์เซลแต่ว่าเป็นกระโปรงอ่ะมอสไม่ใช่ใส่กระโปรงเดี๋ยวมันวินเทอร์ตรงไหนเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบอุ้ยกระโปรงหนังอะไรอย่างเงี้ยนะมอสไม่ค่อยใส่กระโปรงนะป่ะเดี๋ยวเดินไปก่อนฟอร์ดบองโคเท่เลยคือวันนี้อากาศดีอย่างที่มอสบอกนะ17องศาแล้วมันมีแดดหน่อยๆใช่ไหมจะสังเกตนะคนนะมาปั่นจักรยานแล้วก็จะมีแบบรถเนี่ยเปิดประทุนอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันดีมากๆเลยนะวิวคือร้านนี้เก๋อยากรู้ว่าขายอะไรดูข้างบนสิเป็นรูปซันกัสเซสเป็นแว่นกันแดดนี่อันนี้ทอมส์เป็นรองเท้าแบรนด์ที่มีช่วงหนึ่งเนาะคนไทยแบบฮิตมากนะคะแต่อันนี้จะเป็นชูคอฟฟี่นะคะเขาขายรองเท้าแล้วก็เป็นขายแบบกาแฟด้วยนี่ไงมองจากหน้าต่างนี้ไปก็ได้เห็นไหมมีรองเท้ามีถุงเท้าแล้วก็กาแฟนะคะของทอมส์เมนูวันนี้มีราเวนเดอร์กับมัทชาส่วนข้างล่างก็จะเป็นรองเท้าของทอมส่วนมากเขาจะฮิตเป็นแบบที่สวมส้นต่ำๆเนาะที่ฮิตกันลองเข้าไปดูดิว่าทอมที่นี่ราคาเท่าไหร่เนาะฮะนี่ไงจะเป็นทรงแบบนี้เนาะที่ฮิตเฮ้ยมันเบามากเลยอะคู่ละติดว่า70เหรียญ 2,000 กว่าบาทนะเฮ้ยสวยใส่สบายเลยอ่ะเบามากเลยอ่ะเฮ้ยบูทมันก็บูทก็น่ารักเนาะ80เหรียญสีเนี้ยเฮ้ยน่ารักดีอ่ะอยากได้อ่ะนี่ขึ้นมาข้างในอยากจะบอกว่าหอมกาแฟแบบทะลุแมสเลยนะเขามีแว่นกันแดดด้วยข้างบนข้างในมีแว่นตามีอะไรอย่างเงี้ยเยอะนี่นี่ร้านเขาไม่ใช่เล็กๆดูข้างหน้ามันเหมือนเป็นแค่นิดเดียวนี่เขายาวไปถึงนี่เลยถึงสวนหลังบ้านเลยเฮ้ยสั่งกาแฟแล้วมานั่งกินข้างหลังอ่ะวิวดีมากเลยอ่ะนี่ไงอันนี้จะเป็นรุ่นแบบคลาสสิกนะคะนี่ราคาก็ขายอยู่ที่ประมาณ50เหรียญเนาะ 1,500-1,600 อะไรประมาณนี้บูธเขาก็สวยเนาะตรงนี้ทำไมมันอุ่นๆวะอ๋อนี่ข้างบนเป็นฮีเตอร์นะเป็นเครื่องทำความร้อนเออก็ดีนะเพราะว่าถ้ายืนหนาวๆก็ไม่อยากยืนนานอยากได้จังเลยอ่ะคือไม่คิดจะเข้ามาซื้อเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยมันเบามันเบาแล้วก็เซลยังไม่ชอบอ่ะ
อย่างบูธเนี่ยเขาขาย140เหรียญนะทุกคนของผู้ชายจะเป็นรองเท้าหนังก็สวยเนาะทุกคนนี่เขาขายอยู่ที่99เหรียญตีซะว่าคูณละ100เหรียญ 3,000 กว่าบาทนะนี่หุ้มส้นก็สวยแต่หมอชอบตรงที่มันเบาอ่ะเบากว่าเลสวิงเยอะเลยถ้าเทียบกับพวกเลสวิงพวกบูททั่วไปนะนี่เราเดินออกมาเรื่อยๆก็จะมีของดักเราเรื่อยๆนะทุกคนฝั่งนู้นก็เยอะนะแต่ทำไมมอสไม่ไปเดินฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นมีแดดเนี่ยก็ได้อุ่นๆแต่ไม่เป็นไรคือเป้าหมายของมอสวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นกระเป๋าหนังที่มอสสะพายอยู่ไหมหลายคนชอบถามว่ามอสอ่ะใช้กระเป๋าหนังของอะไรคุยาน่านะเป็นกระเป๋าหนังที่มอสมาโหซื้อตั้งแต่ปี2017อ่ะประมาณเท่าไหร่5ปีอะไรได้แล้วเนาะแล้วคราวนี้ก็เลยอยากได้ใบใหม่แต่ว่าร้านมันจะอยู่แถวๆนั้นการดีนะก็อยากนอนอาบแดดตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันใกล้ทะเลไงทุกคนโอ้น้องหมาเยอะจริงๆแต่ละตัวหน้าตีตืดนี่เขามีกล่องสำหรับใส่ถุงอึน้องหมาด้วยนะคะก็ถ้าใครไม่ได้เอามาเนาะเพราะว่ามอสลองสังเกตนะคนเอาน้องหมามาเดินเยอะมากแล้วเขาก็จะมีถุงไว้ให้ทำความสะอาดเก็บอะไรให้เรียบร้อยแบบฟรีนะดึงไปใช้ได้เลยโอ้ร้านนี้แถวยาวเชียวคือร้านอะไรจ้ะทุกคนนี่คือร้านเม็ดเม็ดนะคะเป็นร้านขายกัญชานะเขาน่าจะจำกัดคนเข้าอ่ะฝั่งนู้นก็ร้านน่ารักเห็นไหมเอาจริงๆนะถ้ามาที่นี่ใครที่ชอบถ่ายรูปแบบยืนถ่ายรูปได้เลยเฮ้ยแล้วอันนี้ข้างหน้าเราเป็นทางข้ามแต่ไม่ใช่ม้าลายเป็นหลายๆสี LGBT เขาสนับสนุน LGBT เนี่ยตามตึกต่างๆก็จะมีกราฟฟิตี้เยอะมากเลยนะ Just wanna dance wanna a simple romance nothing more nothing less from youThe night then you leave when it's like nothing wrong It's alright with you No lies Thank you คือไม่ใช่เฉพาะถนนข้างหน้าใช่ไหมถ้าเราเดินมาข้างในก็จะเป็นแบบบ้านแนวๆเยอะมากเลยนะโอ้โหคันสีขาวก็สวยเฮ้ยร้านนี้น่าจะเป็นแบบเสื้อกันหนาวแล้วเขามีบอร์ดมีสกีด้วยว่าไปแล้วเข้าหน้าหนาวเนี่ยปีนี้ทุกคนหมอจะต้องไปเล่นสโนว์บอร์ดให้ได้เฮ้ยนี่อะไรจ๊ะโอ้โหพี่ดำกับน้องขาวลองเข้าไปร้านนี้ไหมin California USA กางเกงวอร์มตัวนี้ฮะ148เหรียญเลยเหรอ 4-5,000 เลยเหรอดูสิ 4-5,000 เป็นยังไงกางเกงนอนดีๆนี่เองช่วงหน้าหนาวอ่ะถ้าเราซื้อพวกชุดด้วยน้ำมันจะถูกใช่ไหมมันก็ดูเฮ้ยมันต้องไม่แพงเลยเจอราคาทุกคนเห็นปะ258เหรียญ What? ตัวเกือบหมื่นนะ oh, no. ชุดด้วยน้ำอ่ะออยมือสั่นมือสั่น ก็อย่างที่บอกนะว่าจะเป็นเด็กแนวแบบแนวไฮเอ็นของแต่ละอย่างก็เกือบหมื่นนั้นเลยที่เห็นอะเป็นต้นกระบองเพชรจริงๆนะคือพวกเด็กแนวฮิปสเตอร์มันจะต้องเป็นร้านเรียบๆสีขาวๆแล้วก็จะชอบมีต้นแคคตัสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่เนี่ยคือเป็นของจริงหมดเลยนะคะเพราะว่าของเขาเป็นฮิปสเตอร์ของแท้นะคะเส้นนี้ร้านนี้พี่ตะก้องบอกว่าเป็นแบรนด์รองเท้าสารที่แบบดังเบอร์เกนสต็อกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเป็นแบบเด็กแนวที่นี่เขาชอบใส่กันนะอ๋อเป็นรองเท้าแนวนี้ไง
แต่พอจับแล้วมันเบานะ Made in Germany นะคู่นี้ฮะ150เหรียญประมาณ 5,000 โอ้โหราคาเอาเรื่องเลยนะเฮ้ยแบบนี้สิสวยหุยไซมอนเลยอ่ะ39คู่นี้ถูกมาหน่อย125เหรียญก็ราคาส่วนใหญ่ก็100กว่าเหรียญนะ 3-4,000 หมดเลย Oh, can I try like 38 Yeah นี่ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะใส่อันนี้บุบุเข้าไปอีกเนาะอ่ะแล้วบุบุอย่างนี้ราคาแพงขึ้นป่ะ150เหรียญประมาณ 4,500 อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่ค่าเงินเนาะไม่รู้ตอนนี้ค่าเงินเท่าไหร่เด็กแนวนะไหนมอสลองดิเฮ้ยทุกคนพอใส่ไปแล้วอ่ะข้างหน้ามันกว้างมากเลยนะคู่นี้ก็มดมองข้างในเห็นป่ะ Made in Germany นะเยอรมนีเรานี่แหละไอ้คู่สีดำที่มอสใส่อ่ะเห็นหลายคนถามอันนี้เป็นของซาร่านะน่าจะ Made in China อันนี้ใส่มันสบายแต่ดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยไหนว่าแวะเข้ามาดูเฮ้ยเฮ้ยพักขาคนมอสบอกเขาว่าเดี๋ยวมอสจะใส่ไปเลยเพราะใส่แล้วมันสบายมาก oh yeah and ready มอสก็บอกเขาว่าเดี๋ยวฉันใส่คู่นี้ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันใส่สบายมากคือข้างหน้ามันจะใหญ่ใช่ไหมแล้วข้างในมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันนูนรับกับเท้าเราที่โค้งๆนะคะก็เดี๋ยวลองจ่ายตังค์นะเขาเขียนไว้ว่า200เหรียญเดี๋ยวรวมภาษีจะเป็นเท่าไหร่นะแต่ตอนเนี้ยมาใส่ไปเลยว่าจะมาดูกระเป๋านะแต่โดนรองเท้าจนได้ทุกคนแต่มันใส่สบายจริงๆก็รวมๆแล้วนะคะมีภาษีอีกทั้งหมด220เหรียญภาษีเพิ่มมาประมาณ 5-600 บาทนะคะนี่เขาจอดรถจี๊ปขายเลยนะ For sale โทรไปได้เลยถ้าใครอยากได้เป็นจี๊ปปี74อู้ wow. เก่าเหมือนกันนะ1974นะทุกคนก็บอกว่ามันยังขับดีอยู่เลยนะคะเป็นแบบ 4 wheel แต่ข้างในก็โหเขาก็เปิดไว้อย่างนี้นะเจ้าของไม่รู้อยู่ไหนแล้วเมื่อ 2-3 วันฝนตกนี่ฝนเข้าไปเยอะแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เสื้อผ้าที่เขามาแขวนขายริมถนนลดราคานะคะจากตัวละ110เหรียญเหลือ88เหรียญตัวละ 3,000 นะวางขายกันอย่างนี้เลยนะเฮ้ยแต่จับแล้วผ้ามันดีเอาจริงๆอ่ะของถูกของแพงจริงๆมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าถ้าเราจับผ้าแล้วมันเฮ้ยมันดีจริงๆมันคุ้มค่ามันก็น่าลงทุนที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มอสยืนอยู่หน้าร้านกระเป๋าที่มอสเคยมาซื้อนะคะคุยาน่าแล้วข้างๆกันเฮ้ยมันคือ Blue Star นะคะเป็นร้านโดนัทที่อร่อยมากๆระหว่างกินกับซื้อของเอาอะไรก่อนเอาซื้อก่อนของก่อนแล้วกันนะเพราะโดนัทเราอาจจะซื้อหลายชิ้นจะได้เอากลับไปกินบ้านได้เนาะป่ะอ้าวเขาปิดหรือเปล่า Can I come in? Just two people at a time อ๋อโอเคเขาให้ได้แค่ทีละ2คนนะอุ๊ยตัวใหญ่จังเลยครับผมเฮ้ย So it's like I'm not พี่ตากล้องน้องหมาน่ารักไหมน้องหมาน่ารักเนาะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ต้องหังรอต่อแถวแหมมาแถวนี้น่ารักหลายตัวเลยนะเราอ่ะรถดับเพลิงโอ้มาต่อกันเลยรถดับเพลิงที่เนี่ยตอนไปเขาทำงานเขาจะมีไป2คันนะเป็นรถที่เป็นกระเช้าบันไดกับรถอะไรข้างหลังเป็นรถน้ำป่ะมอไม่มั่นใจนะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาซ้อมมั้งเขาจะออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นประจำนะไม่มีเหตุเขาก็ออกมาซ้อมน่าจะให้แบบชินถนนด้วยอะไรด้วยเนาะอ้าวระหว่างยืนเราก็มีรถมารับนะคะไทรัมโอ้
หนาวหนาวอย่างนี้ก็ยังมีใครไปเล่นกิจกรรมทางทะเลเหรอเอาจริงๆนะถ้ามาแถวนี้แค่ยืนแล้วก็เนี่ยนั่งเฉยๆแล้วก็เห็นดูคนแต่งตัวมอสว่ามันก็ฟินแล้วนะถ้าวันหยุดไม่รู้จะไปไหนถ้าเกิดว่าใครได้มาที่ลอสแอนเจลิสหรือว่ามาที่เวนิสบีชนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยอยากมาดูแบบเด็กวัยรุ่นอเมริกันแนวแบบไฮเอนด์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาแต่งตัวอะไรกันยังไงก็ยืนๆมองก็เพลินนะเพราะตอนนี้มอสรอต่อแถวเข้าร้านอยู่นะอุ้ยอันนี้ร้านสูตรซัพพลายนะคะเป็นร้านขายสูตรแต่ดูเขาทำเป็นบ้านแล้วก็มีกางเกงมาแขวนหน้าบ้านนี่ที่นี่ก็มีด็อกเตอร์มาร์ตินเหมือนกันนะแต่เราได้บริเกนสต็อกแล้วเราคงไม่ไปเพราะว่ามอสเอาจริงมอสเคยมีคู่หนึ่งแล้วมอสก็ขายไปแล้วเพราะว่าพอใส่ปุ๊บมันไอ้นี่เว้ยมันหนักอ่ะใครครับเนี่ยใครโอ้ย so cuteเดี๋ยวลองเข้าไปดูราคาดร.มาร์ตินแม้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่เนาะหมาก็เยอะใช่นี่เมื่อก่อนมอสเคยมีรุ่นนี้สีแดงๆอย่างนี้เลยคือตอนนั้นน่ะใส่แล้วมันเท่มากเลยนะแต่ใส่ไปแล้วมันเจ็บอย่างรุ่นนี้ใช่ไหมเขาขายอยู่ที่150เหรียญอ่ะราคาก็พอๆกับที่มอสซื้อมาเมื่อกี้เลยเนาะเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะคืออันนี้ was seen before in England yeah made in England นะคะคู่นี้250เหรียญเก๋ดีอ่ะ that's so nice ตอนแรกคิดว่าเป็นร้านกาแฟทุกคนร้านนี้เป็นร้านขายน้ำหอมนะเดินผ่านแล้วกลิ่นแบบหอมมากแล้วเขาก็แต่งตัวเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบห้องแลบอะตอนมอสใส่เลกกิ้งใช่ไหมคนก็ถามว่ามอสใส่เลกกิ้งของยี่ห้ออะไรมอสว่าของไอเนี้ยLululemonนี่เป็นแบรนด์ที่มันอาจจะแพงหน่อยสำหรับกางเกงเลกกิ้งถ้าเปรียบเทียบกันนะแต่พอใส่ปุ๊บเฮ้ยมันดีแล้วซักเท่าไหร่มันก็สีไม่ซีดแล้วก็โลโก้ไม่ลอกอะคือมันคุ้มอะเนี่ยทุกคนมันจะมีร้านอาหารที่เขาแต่งแบบชิคๆอย่างเงี้ยเอาเป็นเขาเรียกอะไรถังเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาทำเป็นที่นั่งนี่ไงแล้วข้างในก็จะเป็นร้านอาหารเฮ้ยน่านั่งร้านนี้กินอะไรไหมหิวไหมพี่ตะก้องหิวไหมคะร้านนี้ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากฝั่งนิวยอร์กนะคะก็อย่างที่บอกนะมันจะเป็นแบรนด์แบบแนวไฮเอ็นที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะแต่ว่าราคาก็นะแพงอยู่อันนี้แบรนด์อะไรอ่ะ VURI เหรอหรือ R1R1 งงเหมือนกันแต่คนเยอะมากเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายเกี่ยวกับพวกอะไรเป็นแนวแบบขายเสื้อผ้าแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยActive Wear นะนี่ไงเขาจะมีโลโก้ของเขาตรงนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะเย้84เหรียญนะคะเกือบ 3,000 นะกางเกงตัวนี้ก็ราคาพอๆกับ Lululemon นะนี่ไงแล้วก็เป็นแมทถ้าเป็นพวกสปอร์ตบาร์ก็ตัวละประมาณ50เหรียญ 1,500-2,000 นะช่วงนี้อ่ะคนอาจจะชอบใส่เลกกิ้งใช่ไหมแล้วก็สปอร์ตบาร์ข้างบนเป็นชุดเดียวกันนะแต่ว่าตอนนี้หน้าหนาวก็ใส่อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาแบบโค้ทหนาหนาใส่ทับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เข้าใจนะบางทีเมืองไทยถ้าใส่เป็นเลกกิ้งรัดๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเขินเนาะเพราะมันรัดแต่ว่าคนที่นี่เขาแบบอยากใส่อะไรก็ใส่สวยอ่ะเห็นไหมแล้วก็ใส่คลุมแต่ถ้าไปใส่เมืองไทยคงร้อนหน้าดูเนาะเสื้อตัวนี้ก็ประมาณ200เหรียญนะ 6,000เฮ้ยร้านนี้ก็เก๋อีกแล้วอ่ะร้านเก๋ๆเยอะนะอันนี้เขาจะแต่งสไตล์เป็นเหล็กแบบแต่งแนวดิบๆเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปเขาห้ามถ่ายรูปงั้นเราออกมาดีกว่ามันมีร้านหนึ่งที่มอชอบเหมือนกันนะเห็นไหมสีขาวๆตรงมุมถนนนะอ
ข้างหน้ามอสก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่มอสชอบนะเอเวอเรนต์แต่ส่วนใหญ่อะมอสจะสั่งออนไลน์เพราะแบรนด์นี้เขาอะเริ่มจากการขายออนไลน์ก่อนพอคนเริ่มรู้จักเขาก็เริ่มมีช็อปหน้าร้านแต่ทางเข้าอยู่ตรงไหนมันจะเป็นแบบไม่ได้ฉูดฉาดจะเป็นเสื้อผ้าแนวสีแบบพื้นพื้นแล้วก็สามารถใส่ได้เรื่อยๆนะเฮ้ยลด 60% ปกติเขาจะไม่ค่อยลดราคานะเขาเหมือนช่วงเทศกาลเขาจะบอกว่าเขาอยากให้พนักงานทุกคนหยุดเขาจะแบบติดๆหน่อยอ่ะกางเกงอันนี้ก็จะเป็นกางเกงมัมแนวแบบเด็กแนวใส่อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วผ้าสังเกตในร้านเขาจะเป็นแบบเรียบๆคือสามารถใส่ได้ตลอดนะคะจะเป็นออร์แกนิกคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยราคาตัวนี้60 เหรียญแล้วก็ลดอีก 30% เฮ้ยช่วงนี้ราคาไม่แพงนี่ทุกคนแนวป่ะแนวป่ะดูกางเกงตัวนี้ดิสวยอีกแล้วอ่ะใส่ได้เรื่อยๆนะตัวละ88 เหรียญนะเป็นโรสวูดแต่ไซส์ L00 มอสใส่ไซส์6เห็นป่ะเข้ากับรองเท้าที่เราซื้อมาเลยอ่ะไปลองได้ป่ะหาไซส์ตัวเองกันเฮ้ยมีไซส์มอสด้วยอ่ะมันจะเป็นของเราหรือเปล่า No it's only the stuff that has a sticker on it ตัวนี้ไม่ลดราคานะเขาบอกว่าตัวที่ลดราคาจะต้องมีสติ๊กเกอร์เฮ้ยห้องรองเขาดูดิดูดีมากอันนี้ไซส์6นะทุกคนปกติเขาใส่ไซส์6แต่ว่ายี่ห้อนี้เขาจะไซส์แบบเหมือนจะใหญ่กว่าปกตินะคะเดี๋ยวมอสจะลองไซส์4ไซส์เล็กนะหรือมอสถอมลงไม่ใช่นะใส่แล้วมันนุ่มมากเลยนะอันนี้ทำมาจากคัตตอนอะ 98% นะมันเป็นกางเกงที่ใส่แล้วสบายมากๆเลยนะคะดูเป็นเด็กแนวนะเข้ากับรองเท้าคู่นี้เลยโอเคเดี๋ยวพนักงานเขาจะเอาไซส์4มาให้มอสนะSize 2, right? Oh, 4. Okay, I brought the size 2 just in case they do run a little big, but I'll have them grab it. Alright, okay, well. Thank you. สรุปเขาหยิบไซส์ 2มาให้มอสนะเอาเฮ้ยทุกคนปรากฏไซส์ 2ใส่ได้เว้ยเฮ้ยแบรนด์นี้นี่ถ้าใครมาซื้อจะต้องหลงใจนะเพราะคิดว่าเราของเปล่าก็ทำไซส์ใหญ่นะเฮ้ยก็โอเคนะไซส์ 2เนี่ยต้องใส่กับบูทของเราสิเฮ้ยมันได้ว่ะกางเกงใส่ไปเลยได้ไหมโอ้โหพอมอสออกมาแถวยาวเลยเนี่ยต้องซื้อตามมอสแน่ๆเลยเขาไม่ลดราคานะแต่ใส่แล้วเมื่อกี้ทุกคนไปห้องแต่งตัวกับมอสมาเป็นไงสวยเนาะไม่น่าเชื่อมอสใส่ไซส์2อะแบรนด์นี้ทำให้เราดีใจโดยใช่เหตุนะเนี่ยเราไม่ได้ผอมลงนะแต่ไซส์เขาทำเหมือนไซส์ใหญ่กว่าปกติโอเคจะดูอะไรอื่นอีกไหมเสื้อเขาก็สวยนะแบรนด์นี้แต่ราคาก็เกือบ200 เหรียญนะประมาณ 5-6,000 ถ้า YouTube สามารถจับได้นะจะบอกว่ามันนุ่มมากๆเลยนะมันจะนุ่มและอย่างนึงนะสังเกตแบรนด์พวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่โชว์แบบโลโก้ข้างนอกเลยทุกอันอย่างกางเกงของมอสที่ซื้อมาเห็นไหมเขาจะไม่แบบเขาจะไม่มีโชว์อะไรนะเหมือนแบบเป็นแนวสายคูลๆแบบเรียบๆไม่บอกว่าฉันใส่แบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกระเป๋าไม่กระเป๋าก็มีน้อยจังเลยซื้อออนไลน์ดีกว่านะกระเป๋าอะเขาก็มีพวกสนิเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะทุกคนก็ราคาแพงกว่าพวก Nike แหละ100 กว่าเหรียญเห็นไหม110 เหรียญคนเต็มร้านเลยทุกคนไม่น่าเชื่อตอนเราเข้ามามันยังดูหลงเหลงเนาะเมื่อกี้มอไปเข้าแถวผิดเพราะเห็นว่าแถวโน้นคนน้อยแต่ว่าแถวด้านซ้ายนะคะสำหรับคนที่เขาเอาของมารีเทิร์นคือการซื้อของไปที่เนี่ยแล้วเอาของมารีเทิร์นคืนถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะอย่างเราซื้อไปใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเราสามารถมาคืนได้ภายใน60 วันอะไรเงี้ยก็พอรีเทิร์นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ไปทำของเขาขาดหรือว่ายังไงเขาก็คืนเงินให้ 100% เลยนะคะการซื้อของที่มันก็คือง่ายตัดสินใจง่ายไม่ชอบเดี๋ยวก็เอามาคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มอก็จ่าย Apple Pay มันก็ง่ายนะทุกคนไม่ต้องคอยหยิบบัตรหยิบเข้าหยิบออกอะไรเงี้ยถุงก็น่ารักนะเฮ้ยคนเยอะจริงๆอะเนี่ยออกมาโอ้นี่ร้านข้างๆคนเยอะมาก
ป็น Blue Bottle นะคะก็จะเป็นร้านขายกาแฟที่แบบคนเขาก็มากินเยอะนะดูดิแถวยาวมากจะลองชิมซะหน่อยคือเยอะจริงอ่ะแต่อ๋อข้างในเขาไม่ได้ให้นั่งเขาให้นั่งข้างนอกร้านนี้ก็น่ารักเนาะตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเป็นบ้านแล้วเขาก็มาทำเป็นร้านแต่เฮ้ยอันนี้เป็นบ้านคนที่อาศัยไม่ใช่ร้านค้าน่าจะเขาแบบไม่ได้ขายอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้18องศานะทุกคนบางคนเขาไฮ so cute คือไม่รู้ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนแต่เดินมากๆอะแดดมันแรงนะตอนนี้มอสก็ร้อนแล้วเหมือนกันนะรู้สึกตัวเบาๆด้วยแฮะอันนี้เป็นร้านอาหารร้านอะไรอ่ะนี่เขาจะชอบเอาแบบถังเบียร์มาวางเนาะอันนี้เป็นร้านอาหารเฮ้ยข้างในลึกเลยมองเข้าไปดิ นี่ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะทุกคนคนก็เยอะนะขนาดวันนี้วันที่มอสมานี่คือวันจันทร์นะทุกคนถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนนะจะเยอะกว่านี้อีกนะคะตรงนี้นี่เขาจัดเป็นเหมือนตลาดเลยนะมีเสื้อผ้ามาวางขายของแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคือที่แอลเบิร์ตคินนี่เนี่ยนะคะเส้นนี้เขาจะมีแบบปีนึงอะประมาณละครั้งนะคะเขาจะมีเฟสติวัลที่แบบรวมของแบบแฮนด์เมดอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วสถานการณ์โควิดเขาก็ปิดไปนะคะแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าปี2022เนี่ยเขาจะมีจัดหรือเปล่าถ้าจัดเดี๋ยวมอสจะมานะโหอยากจะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนเนี่ยแนวๆทั้งนั้นแล้วก็จะมีของแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมอสไม่พลาดแน่นอนแต่ตอนนี้มอสกำลังจะข้ามไปฝั่งนู้นไอ้คุยาน่านะที่เขาบอกให้เข้าได้ทีละ2คนในกระเป๋ามอสเนี่ยถ้าคนยังมีเยอะอีกมอสจะไม่รอแล้วนะเพราะว่าให้เข้าทีละ2คนน่ะมันนานอะกลับมาอีกรอบหนึ่งข้างในคนก็ยังเต็มอยู่นะงั้นมอสไม่เข้าไปแล้วกันเนาะงั้นกระเป๋าลูกนี้ก็ใช้ไปก่อนนะเพราะว่าหนังอะมันใช้ดีมากเลยนะประมาณ 4-5 ปีก็ยังใช้ทนงั้นเรามากินโดนัทแทนบูสตาร์โดนัทแอนด์คอฟฟี่นะทุกคนคือวันนี้ระบบเขาล่มใช่ไหมแล้วทั้งหมดอะ8เหรียญกว่าแล้วมอสอ่ะมีแต่แบงค์20ดอลลาร์แล้วเขาก็เลยบอกเอางี้อยู่เอาไปเลยให้ฟรีสรุปมอสได้โดนัทมาฟรี8เหรียญ200กว่าบาทก็ให้มอสฟรีบูสตาร์นะขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณได้โดนัทฟรีงงแล้วมอสก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรงั้นฉันไม่เอาก็ได้เขาบอกงั้นอยู่เอาฟรีเถอะเหมือนเขาจับใส่ถุงแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงสถานการณ์โควิดด้วยก็ถือว่าเป็นช่วงปีใหม่ที่ดีมากๆแล้วเขาใจดีมากๆเลยอ่ะคือตอนแรกเราเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะเราก็แบบเฮ้ยเราก็มาช่วยแบบโปรโมทเนาะร้านมันแบบอร่อยแต่ว่าคือแล้วให้เราฟรีเฉยเลยนี่ดูดิมันเป็นโดนัทอันนี้เป็นราสเบอร์รี่โดนัทนะคะแล้วทุกคนโดนัทที่มันจะเหมือนกลมแต่มันจะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้มันเป็นแบบมันไม่ได้หวานมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีแบบราสเบอร์รี่หรือเปล่าคือปกติแถวมันจะยาวมากนะสงสัยวันนี้ระบบเขาล่มอ่ะมันก็เลยเข้าไปได้ฟรีใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตบัตเตอร์มิลค์นะทุกคนนี่ดูดิข้างหน้าเป็นแบบเนยนมนะมันบัตเตอร์มิลค์อันนี้มันชอบอันนี้มากกว่าตัวโดนัทอ่ะเหมือนเป็นช็อกโกแลตDon't know what you're saying. Sad expression on your face. คนเห็นสติกเกอร์สีชมพูป่ะคือตรงเนี้ยถนนอ่ะมันเหมือนจะแบบแตกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ความสำคัญนะคะเขาก็เอาสติกเกอร์แบบสีชมพูแป้นเลยมาติดให้นะแบบว่าเดินจะได้ไม่สะดุดไม่อะไรเนาะโหยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะมอสว่าระยะทางนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะกิโล2กิโลได้ไหมอ่ะเอาประมาณ1กิโลนะก็ยาวไปเลยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆอะระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะยังมีบ้านคนที่เขาอาศัยอยู่โอเคทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะของ Albert Kinney
บริวารนะคะที่มอสเอามาฝากกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกย่านนึงนะถ้าเกิดว่าใครได้มาก็ลองมานะเป็นแบบแนวฮิปสเตอร์แบบไฮเอนด์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสินค้าทุกอย่างมอสรับรองเลยว่ามีคุณภาพแต่ว่าราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่อย่างน้อยอ่ะได้มาเดินได้มาถ่ายรูปแถวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ใกล้กับเวนิสบีชนะคะมาเที่ยวทะเลแล้วก็มาแวะเดินในย่านนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีกันไปเลยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ